สวัสดีครับผมบก.เอสครับสวัสดีค่ะเจ๊ยาวเลสซิ่งค่ะแน่นอนครับวันนี้ผมกับเจ๊ยาวพามาที่ซอยเพชรเกษม114เขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นตะเข็บกรุงเทพคืออะไรอะตะเข็บกรุงเทพก็คืออยู่ระหว่าง3รอยต่อ3จังหวัดเหมือนกับชายแดนระหว่างสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็กรุงเทพก็ชายแดนเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวอลลุ่มเลสซิ่งอะไรเป็นร้านแล้วไหนเขาบอกว่ามีของดีให้ชมมากมายแน่นอนไปชมกันฮะเฮ้ยนี่ร้านผิดดีกว่าเอ้าไปยังไงเนี่ยผิดร้านเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดเอาไปร้านวอลลุ่มเดี๋ยวเราวอลลุ่มสวัสดีครับตายแล้วมาเจอได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยมันได้ไงกับร้านเราผมไปที่ร้านเช็คอินเชิญเกันเองร้านผมเองไหมอ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรามาตามหาเสียเชี่ยดีกว่าเสียเสียสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียเชี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ครับเออผิดคนแล้วผมว่าตู้นพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเดี๋ยวที่กูเห็นในเฟซบุ๊กบ่อยๆเนี่ยหรือใครมาร้านเนี่ยของไม่ใช่หรอเออมีคนทักบ่อยไหมครับทักบ่อยครับประจำประจำเลยดูจะเลื่อยขาเอาใช่ไหมก็ประจำแหละผมเรียกทักแนะนำตัวครับนี่ครับนี่ครับเสี่ยเชษครับอ๋อสวัสดีครับผมเชษวอลลุ่มเลสซิ่งครับผมของแท้แล้วแน่นอนต้องมาตาแบบนี้ครับของปลอมนะของปลอมไม่ปกติเขาจะเป็นคนรับลูกค้าแต่ผมก็ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่คืออะไรหลบซ่อมอ๋อแล้วร้านเสี่ยเนี่ยบอกทีเด็ดมีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นอะไหล่แท้อะไหล่เทียมครับผมคาร์บอนคาร์บอนก็มีพี่น็อตไทเทเนียมที่เหมือนกับแบรนด์ดังของพวกเวียดนามมีพี่มีโอ้มีเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเพียบ ของสายยางมีไหมมีพี่ของสายยางก็มีสายยางก็มีขายด้วยครับผมอ๋อของใครเนี่ยทุกอย่างอะไรที่มันดังๆเนี่ยผมขายหมดไหนก็มาแล้วครับเชิญเชิญช่างเอ็ดเลยเชิญช่างเอ็ดเลยเอาไปชมช่างเอ็ดมีอะไรดีกว่าให้ช่างเอ็ดพรีเซนต์ตัวนี้ช่างเอ็ดนำเลยนู่นดูคันนู้นนี่แหละอ่ะเสียเชิญครับไปรุ่นดูคันนี้เลยโปรเจกต์ของร้านครับเสียเชิญด้านหน้าเลยช่างอิฐก็โปรเจกต์ของร้านเขาอ่ะเขาอยากทำอะไรแปลกใช่ก็คือสไตล์ผมก็อะไรที่แบบไม่เหมือนคนอื่นเขาก็ทำไปแป๊บนึงไอ้รุ่นเนี้ยแค่เห็นบนถนนยังเห็นแทบไม่เห็นเลยน้อยพี่น้อยเออแล้วเอามาแต่งนี่บอกเลยว่าผมหมอหนึ่งเดียวในไทยใช่ครับผมที่มาเป็นสภาพนี้นะสภาพแต่งๆอย่างเงี้ยสภาพนี้พี่มันก็มีแต่คอไม่ค่อยแต่งนะหมดเยอะไหมก็เยอะพี่เท่าไหร่บอกได้ไหมก็อย่างน้อยก็มี6แสนขึ้นน่ะฮะรวมรถยังไม่รวมเลยพี่7แสนเนี่ยถ้าอิดรับกลับเลยปล่อยมั้ยอ้าวโอ้จะเอาแล้วเอาเข้าเรื่องดีกว่าอ้าวมันมีดีอะไรป่ะครับเสี่ยเดี๋ยวก็หาว่าแพงอะไรอ๋อคันนี้มันเป็นเอาระบบเบรกก่อนคันนี้เป็นระบบเบรก GP ทั้งคันเลย GP ยังไงครับ GP ก็ปั๊มหน้ามันเป็นตัวโมโนบล็อกกล้วยหอมกล้วยกับโมโนบล็อกกล้วยหอมก็คือปั๊มโมโนบล็อกอ่ะมันไม่เหมือนปั๊มปกติใช่ไหมปั๊มปกติเนี่ยมันจะเป็นปั๊มผาตีมันมีรถยึดหน้าตีตัวแต่โมโนบล็อกมันคือเป็นปั๊มชิ้นเดียวทุกคนไม่รู้คิดว่าติปัดซิ่งถ้าคนดูไม่รู้ก็นึกว่าติปัดซิ่งแต่ราคามันแต่ราคามันต่างกันมากเพราะว่าเนี่ยดูเห็นลูกสูบมันยังเจาะรูเลยมั้ยลูกสูบติดแท้เนี่ยหายากมากมันไม่เชิงว่าหายากเจ๊แต่ว่ามันเป็นตัวท็อปของเมมโบในรุ่นก็มันก็มีเนี่ยที่บอกอะลูกสูบมันเป็นลูกสูบแบบเจาะรูเพื่อระบายความร้อน มันเป็นลูกสูบไทเทเนียมอันนี้นะแล้วก็พิเศษตรงจานก็คือเป็นจานคาร์บอนเป็นจานใส่กับรถแข่งโดยตรงจานไม่ค่อยเห็นจริงๆจานเป็นคาร์บอนไม่มีรูไม่มีรูน้ำหนักเบามากแล้วก็ทนความร้อนแล้วผ้าเบรกต้องเปลี่ยนเฉพาะเป็นเฉพาะจานเนี่ยมันทนความร้อนเบรกจนแดงทั้งใบเลยยังได้เลยเพราะว่าในสนามแข่งก็คือเบรกแดงทั้งใบเลยแต่เผาไฟแดงไม่ได้เผาไฟเผาไฟอนาคารนะพี่แล้วก็มีคันนี้ก็มีแปลเป็นชกหน้าเต็ม6มาแปลงแสงเข้าไปกันนี้แล้วก็มันก็จะมีเป็นพวกข้างหลังอันเนี้ยก็จะเป็นพวกปั๊มบ้านเราเรียกโดเรมอนโดเรมอนแต่ต่างประเทศก็เรียกกันอีกอย่างนึงแล้วก็เป็นพวกจานหนังกีบีเหมือนกันคันนี้ก็ครบองค์ประกอบใส่วาล์วสวมไว้แล้วก็ครบอันนี้เป็นกระบะแมกนีเซียมหายากก็หายากเหมือนกันระดับนึงในตัวนี้ระดับนึงอันนี้เป็นกระบะแมกนีเซียมแต่จะเป็นคนละตัวกับอีกที่เขาใช้กันอยู่ใช่ไม่เหมือนกัน
อันไหนเคี้ยวอันนั้นจะเป็นตัวอันนั้นกลางใช่อันนี้ตัวสั้นอันนี้ตัวผลิตใหม่อันนี้คือสั่งบริษัทผลิตใหม่สั่งบริษัทผลิตใหม่จากคนละตัวกับที่เขามีกันอันนั้นพูดติดแข่งใช่อันนั้นเป็นพูดทีมแข่งรถแข่งเนาะตัวทีมแข่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคันนี้จะเป็นระบบ GB นะคันก็จะเป็นปั๊ม GP เหมือนกันลองดูได้เลยหน้าเป็นหมุดทองเป็นหมุดทองแล้วที่ทั้งคู่ไร้ฝาแล้วก็สวิกเนี่ยดูเลยมันจะติดรถแข่ง GP ทั้งนั้นเลยสวิกลูกฝาแบบเนี้ยมีปุ่มอะไรเยอะแยะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้นี่ต่อจากระบบไหมไอ้นี่เอามาเล่นเกมพี่มาเล่นเกมปุ่มมาดีตัวอันนี้ปุ่มระเบิดรถอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ติดเกมล่าสุดก็ไปทริปงานต้มโอเพชรบุรีขี่สบายคือเครื่องยนต์ไม่ใช่สแตนดาร์ดด้วยได้อันนี้โมแล้วโมแล้วพี่โมแล้ว160 170นี่สบายพี่อัพดีซีแล้วตัวนี้อัพแล้วเจอโปรเจกต์8ก็ไปดูโปรเจกต์ตลาดต่อไหมต่อไปดีกว่าเดี๋ยวช่างอิฐนำเข้าขนาดเลยรถเยอะครับถ้าเก็บทั้งหมดนะเป็นวันมี2คันนี้แหละที่เห็นคันนี้เพิ่งจะออกมาขายได้ไม่นานนี่เองใช่ครับที่ตัวใหม่ล่าสุดเมื่อกี้125แล้วแรกตอนเอามาจอดที่นี่ใหม่ถามรถใครบอกว่ารถลูกค้าเอามาทำใช่พักเดียวเต็มพันเลยพอไปมาปุ๊บคือลูกค้าก็ผมเนี่ยครับจริงๆมันพี่ไม่ค่อยเห็นมีใครแต่งนะคะน้อยครับถ้าดูจริงๆแล้วอะส่วนใหญ่น้อยส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าเดิมคลาสสิกแค่ไหนก็เรียกเป็นรถให้มาสะสมในสมัยใหม่หน่อยใช่ได้เป็นสมัยใหม่แต่ปั๊มก็เรื่องของแปลกนะคันนี้เป็นเอามาแปลกค่ะดีคัสติฮะดีคัสติลติดีคัสชื่อเขาจะยาวหน่อยชื่อเขาจะยาวหน่อยดีคัสปั๊มดีคัสเป็นของแบรนด์อิตาลีนี่ก็สามารถใช่อันนี้แท้เหมือนกันอันนี้เป็นปั๊มแต่อีกค่ายนึงของแบรนด์อิตาลีเขาใช้มันเป็นตัวต้องพร้อมแล้วที่ดีก็ใช้อยู่คือมาจากอิตาลีแท้ๆเลยมาอิตาลีเลยแล้วต้องแปลงไหมต้องแปลงมันต้องแปลงแล้วปั๊มล่างไงถ้าปั๊มล่างก็แปลงปั๊มล่างแปลงขาแปลงขาใหม่หน้าหลังเลยก็คือคอนเซ็ปต์ก็เป็นปั๊มดีคัทโดยเฉพาะปั๊มดีคัทอันนี้คือทั้งชุดดีคัททั้งชุดอ๋อคือการแต่งรถคือเราจะไม่เน้นลกแบมโบ้ลิฟชินก็เป็นเซตไปใช่หรือไม่เอาเป็นเซตไปก็เล่นให้มันเป็นเซตไปคือใส่ลึกคือเล่นหนีเจ็บเยอะโอ้โหเจ็บเยอะพี่เปี้ยวหมดเยอะตามตัวโลแกนแล้วก็มาเสริมพวกคาร์บอนนี่ก็สร้างใช่ครับสร้างขึ้นเองเป็นเพียวงานเพียวก็คือสำหรับคนที่ขับรุ่นนี้อยู่หางานคาร์บอนติดต่อที่ร้านบอลรุ่มเลยมีพี่ไม่ต้องเจาะแบบเป๊ะๆตรงรุ่นใส่น็อตอย่างเดียวได้เลยใส่ได้เลยครับมันเป็นงานเพียวเราสั่งขึ้นรูปขึ้นมาแค่มีตังค์เดียวจบถูกต้องพี่มีกี่สีนะเห็นบอกเคปล่ามีกี่สีตอนนี้ที่ทำท้องตลาดจะเป็นแค่สีนี้แต่ว่ามันมีอีกสีนึงคือจะเป็นสีแดงอันนั้นจะเป็นใส่รุ่นอื่นใส่รุ่นนี้แหละพี่เพียงแต่ว่าแล้วถ้าสีแดงแล้วแต่ลูกค้าถ้าเขาสั่งคือบางคนครับใช่ครับแต่หลักๆสีตลาดก็จะเป็นสีคาร์บอนสีดำนี่แหละผมชอบล้อนะพี่เอ็ดล้อสวยล้อโอเวอร์เบาพี่เบาราคาเขาไม่สื่อว่าล้อเบาราคาเห็นล้อเล็กๆราคาไม่เบาราคานี่แม่งโมไฟคันนึงอ่ะใช่สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับเสียเชษฐ์และช่างอิฐรีบไปไหนเราอันนี้มันแค่น้ำจิ้มมีอีกเหรอโอ้มีเป็นกุลุตอยากรู้เลยขนลุกเลยเนี่ยไปดูดีกว่าร้านช่างอิฐเป็นไงเยอะแยะเดี๋ยวช่างอิฐพาไปดูเลยไปช่างอิฐเสร็จเช่นไรร้านช่างอิฐพาไปดูร้านเขาพาไปดูโอ้โหเดี๋ยวมาดูรถตลาดพี่รถกระแสพี่เขาบอกว่าของต้องมีนี่นะใช่คือ X-Max 300ทำไมครับมันดียังไง X-Max ถามว่าดียังไงขับสนุกพี่ขับสนุกวัยรุ่นนิยมใช่ความแรงพอได้ก็ผมว่าใช้งานกำลังดีอ่ะพี่โอเคนะว่าใช้งานกำลังของต้องมีของต้องมีพี่ทุกวันนี้ไม่มีคืออะไรไม่เอาเสียด่ามันมีอะไรดียังไงครับเนี่ยเสียที่ไหนหน่อยว่าที่บอกว่ามันเป็นคันแรกของประเทศไทยพี่เจพาไปดูหน้าเลยคันแรกคือคันนี้จะเป็นดิสหน้าคู่ผมแปลงเป็นดิสหน้าคู่แปลงก็คือเอาโชคฝั่งนึงอ่ะเอามาทำเป็นฝั่งนี้จากฝั่งขวาใช่ให้มันเป็นฝั่งซ้ายเพราะว่า1ด้วยตอนที่เขาเปิดตัวมามันไม่มีแต่ว่าที่เมืองนอกเขามีคือตัวนี้เป็นตัว400แล้วเราก็เลยจัดการแปลงมันขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้จริงติดไหมอะไรไหมไม่พี่เรียบร้อยปกติดีทุกอย่างแล้วก็มากึ่งสเปเซอร์ใส่จานใช่จริงกึ่งสเปเซอร์ใส่จานแล้วก็สร้างขาปั๊มคือตรงนี้อยู่ที่งานดัดแปลงใช่เป็นงานดัดแปลงคือเป็นงานถนัดอยู่แล้วอ๋อคือชอบงานแปลงใช่แล้วมันมีอะไรอีกครับคันนี้สำหรับคันนี้เห็นหล่อๆสวยๆลงตัวแบบไอ้พวกระบบบ่งระบบเบรกการสะบงการสะบัดมันเป็นยังไงอื่นก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็น
ที่อยู่ในรถแข่งอยู่แล้วปกติอยู่แล้วก็คือเราก็มาดัดแปลงใส่เป็นพวกสวิตช์เด็กเล่นเกมชอบติดถ้าพี่เอ็นสายขาดหมดแล้วอ่ะอ๋อมีสายขาดด้วยเออใครตัดเนี่ยมันดึงมาดึงมาหลุดหมดเลยว่ะทำไมเป็นงั้นครับอ๋อมันเป็นตัวปลดครับพี่ตัวปลดเร็วตัวปลดเร็วเป็นวาล์วก็เป็นวาล์วและสายทั่วไปมันมีไหมหรือต้องเป็นออปชั่นเสริมไปเป็นออปชั่นเสริมครับว่าไม่ออปชั่นเสริมผมว่ามันสะดวกต่อการเติมวิดอ่ะง่ายๆไอ้ตัวเนี้ยพอบอกราคาได้ไหมเท่าไหร่มันอยู่ประมาณ 20,000 24,000 ประมาณนั้นน่ะแค่อยากได้ปลดแค่นี้ 20,000 กว่าแต่ว่ามันมีหลายเกรดให้เลือกพี่มีหลายสีมันมีแบบว่าตอนนี้ก็มีงานเป็นเลทของนครออกมาที่เป็นถูกใช่มั้ยก็มีวาจีนดีด้วยไม่รู้อ่ะดีด้วยแล้วก็มีวาจีนผมไม่ต้องคุยคุณภาพแล้วก็มีวาไต้หวันออกมานี่ก็โอเคเลยพอได้ไต้หวันพอได้อยู่แล้วก็มีวาแท้วาพิคมก็พันกว่าบาทวาจีนก็พันกว่าบาทเหมือนกัน20,000กว่าหรือพันกว่าบาทพันกว่าบาทก็ไปก็แพ้ไปก็ตามกำลังลูกค้าแล้วก็ชอบแบบไหนก็แบบนั้นวาเขาอีกทีแต่เป็นเกรด เออใช่นะคือใช้งานได้ดีก็คือตัว30,000กว่าบาทอะไรเงี้ยราคาที่แบบทุกคนเอื้อมถึงอ่ะจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องใส่แท้ก็ได้นะก็มันอยู่ที่ลูกค้ากันมาแล้วอ่ะมันจะใส่เทียมก็จะกระไรอยู่อันนี้มันใส่รถขนาดนี้เลยใส่ออปชั่นและออปชั่นอันเนี้ยเข้าเขาเลขกับเขาผมว่าเหมือนเดิมอ่ะระดับ700,000ขึ้นโอ้โหเท่าไหร่ครับเสียขออยากฟังเสียจากเจ้าของ700,000ขึ้นแต่ประมาณนั้นเลยพี่700,000กว่านิดยังไม่รวมตัวรถนะยังไม่รวมตัวรถเพราะตัวรถทุกวันนี้ยังผ่อนอยู่เลยครับไม่โดนรับเสียแหมยังกดอยู่แล้วคันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนคันนู้นนะยืนหยัดเหมือนกันแต่คันนี้เป็นปั๊มหลังเวอร์ดูร้านต่างจากปั๊มปกติอย่างอันนี้มันมี2 รูนี่เราเพิ่มความแปลกเข้าไปใช่จะเรียกเขาปั๊มเวอร์ดูร้านแต่เห็นในหนังสือในแมกกาซีนในอะไรเนี่ยจะเรียกเฮโร่ก็ราคาก็เบาๆครับตัวนี้ครับไม่มีอะไรมากมายเที่ยวแบบนี้50,000 กว่าครับ52,000อันนี้โชว์ก็ตรงรุ่นเขานะ XMAX ในตอน XMAX ในตอนตรงรุ่นเลยพี่ตรงรุ่น35ยาวเท่าเดิมเลยครับผมยาวเท่าเดิม135ใช่ราคาก็อยู่ประมาณ 50,000 กว่าแล้วพี่ได้เฉพาะคู่นึงถ้าผมนะใส่โชค 50,000 กว่าอย่างนี้นะเป็นผมนะมีเก็บตังค์เพื่อก่อนอันนี้ที่ร้านมีขายไหมมีครับพี่มีอะไรทุกชิ้นอยากได้มีครับในรถคันนี้มีขายแล้วที่เด็ดคืออีกอย่างนึงคือชิวหน้าชิวหน้านี่ของใครเอ่ยเป็นของทางร้านเองเป็นกระแสเลยชิวหน้าทรง S1000ใช่แล้วเป็นข้างในเป็นคาร์บอนเป็นเพียวด้วยไม่ต้องไม่มีการเจาะยึดอะไรเลยใช่คือใส่ตำแหน่งเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมก็มีทั้งชิวหน้าเนี่ยมีแบบใสแล้วแบบสโมคแล้วแต่ลูกค้ามีความต้องการแล้วก็มันมี2ขนาดอันนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดคือมันจะสั้นแต่ถ้าทรงเดิมคือจะสูงหน่อยประมาณนี้ก็คือแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะเลือกครับก็รับทุกอย่างทั้งงานหุ้มเหมือนกันแล้วว่าจะเป็นทุกยี่ห้อเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์รับหุ้มแล้วก็สับด้วยมีถัดมาพี่ใหญ่จากค่ายยามาฮ่าหน่อยอะไรฮะT-Max T-Max อ๋อพี่ใหญ่อันนี้คือน้องอนนน้องกลางน้องคนเล็กเพราะ300cc เดี๋ยวมาดูพี่ใหญ่ขยับมาเป็นความดุเดือดของ530 T-Max 530มาคันต่อไปเหมือนฝาแฝดเลยเนาะเหมือนฝาแฝดเลยพี่สีเหมือนกันแต่อะไรไม่ฝาแฝดอะเด็กสีนี่สั่งตรงเลยนะพี่ตรงจากใจผมนี่แหละเฮ้ยเสียดฝาก็ทานปล่อยดีเว้ยไม่คือผมเป็นคนชอบสีแดงอยู่แล้วก็คือใช่แล้วก็ถูกโฉลกกับสีคันนี้ก็ถามว่าคันนี้แบบว่าธรรมดามั้ยดูจากล้องล้อแล้วก็ไม่ธรรมดาพี่เหมือนเดิมไม่คุยราคาดีกว่าไม่คุยราคาผมว่าหนักกว่าคันนู้นอ่ะมันหนักกว่าอยู่แล้วพี่ของแต่งกันไปก็ท่วมรถเลยพี่ก็คือรถราคาอยู่ประมาณ 500,000 ครับกว่าครับผมแต่ก็เลยราคารถใกล้เคียงกันประมาณใกล้เคียงกันพี่อันนี้อย่างงี้ผมบอกของแต่งเขาไม่ค่อยคุยราคากันอ่ะใช่คุยก็หาว่าบ้าพอคุยราคามากไปโม้อะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าจะใส่ทำไมมันแพงถามผมนะมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลอ่ะแต่ถ้าถูกใจก็มีคำว่าแพงนี่เบอร์ดีแล้วถามนิดนึงเคยพูดอย่างนี้กับแฟนไหมครับโอ้โหพูดไม่ได้เรื่องนี้คอนเซ็ปต์เขาครับถ้าถูกใจนะครับว่าแพงใช่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหลายๆคันหลายรุ่นมาถึงคันที่สร้างชื่อเสียงให้ร้านดีกว่าเข้าไปดูมันเป็นรถอะไรและแรกเสียเชื่อวอลลุ่มเนี่ยคือใครวะไม่รู้จักแต่พอมาเจอรถคันหนึ่ง
่บอกว่าเป็นรถระดับตำนานอย่างเซอร์วิโก้อ๋อเจ้าของรถคันนี้เหรอที่บอกว่าไม่ใช่คนดีใช่ไม่เป็นคนบ้าใช่ใช่หมดเยอะครับอย่าไปดูมันอ่าหมดเยอะเชิญด้านในเลยพี่เอ๊ะว่าช่างอิดบ้าแล้วนะแต่งเวอร์แพงๆนี่เจอไปยิ่งกว่าผมอีกไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยของเขาเข้าในเส้นเลือดคันนี้เขาต้องเรียกคอนเซปต์คือแต่งตามใจไม่แต่งตามใครอันนี้ก็หลักๆก็เป็นพวกจานหน้าคาร์บอนคือจะไม่เน้นคันนี้จะเปลี่ยนคอนเซปต์แล้วเป็นคันแรกที่ใส่คาร์บอนด้วยนะของผมเนี่ยจะไม่เน้นของตลาดของทางร้านใช่ครับจะเป็นเน้นแบบว่าของที่หายากประมาณนั้นพี่ประมาณนั้นเพราะแต่งตามใจอันนี้มันเป็นแต่งก็คือต้องเก็บลอเทเรียมด้วยต้องเก็บพี่คือซื้อหรือให้ฟรีอันนี้แล้วแต่สปอนเซอร์เราพี่เอ็นเปิดโรงงานผมให้ฟรีเลยอย่างคันนี้เป็นรถที่สร้างชื่อเสียงเลยบอกเลยใช่รถคันเป็นรถประกวดลากล้วยก็ประมาณนั้นเลยของเสียเชษเลยคือขนไปไหนพอเปิดภาพมาเจออันนี้รถประกวดต้องร้องโอ้โหต้องมีคันนี้ไปด้วยถามที่จริงคันนี้รับได้ถ้วยมาถึง10ใบไหมเกินพี่เต็มตู้แล้วเกินนะเฉพาะของ2จังหวะตัวเนี้ยเกินพี่คือไปไหนก็มีติดถ้วยแน่นอนมีติดแน่นอนงานเล็กงานใหญ่ต้องมีก็คือทางร้านคอนเซ็ปต์ก็คือรับตกแต่งเกี่ยวกับพวกงานสายประกวดอยู่แล้วหลักๆเลยคนที่ชอบความสวยงามถ้าดูคันนี้ละเอียดดูเนียนๆนะก็คือแบบหลักๆก็จะเป็นงานไทเทเนียมก็เป็นงานของช่างอิฐก็รู้ๆอยู่แถวสารยาแน่นอนงานดีงานดีมีคุณภาพด้วยเป็นเหล็กดูดติดแน่นอนติดตับเลยมั้งเพราะว่าเห็นมาเรื่องการชุบไดโชว์อะไรอยู่ก็มีอย่างที่บอกอันนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมยังเป็นซิงกล้วยหอมเหมือนเดิมจากคาร์บอนทำไมถึงเลือกกล้วยหอมครับผมว่ามันเป็นทรงที่สวยนะแล้วก็มันดูแปลกดีแต่ว่าอย่างหนึ่งบางคนเขามองคิดว่าตีบอดซิงแต่เริ่มแรกเดิมทีคันนี้จะเป็นเคโลแล้วจานจะใหญ่จริงที่ผมมาปรับเปลี่ยนใหม่ให้มันดูถึงลาต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่แล้วท็อปลงแล้วก็มาเน้นตัวแทนเทียมกันหัวซ่อนคือแบบไม่เน้นเลอะเทอะไม่เน้นลกอันนี้ก็เป็นแมกนีเซียมเหมือนกันครับแมกนีเซียมเหมือนกันในรวมตัวแมกนีเซียมเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวกลางป่ะตัวกลางตัวนี้ตัวกลางคือเหลือสุดใช้งานจริงทุกอย่างถูกรูปแบบเกยงก็ช่างอิดรู้อยู่ตอนเซอร์ให้ฟรีอยู่แล้วเกยงแล้วก็อันนี้ก็เหมือนอันนี้เป็นข้างหลังเป็นจานคาร์บอนด้วยอันนี้เพิ่งจะได้มาด้านหลังข้างหลังเป็นคาร์บอนด้วยจานหลังนี่หายากไหมคาร์บอนเนี่ยหายากไหมผมส่วนตัวผมว่าจะถุงตูมนะผมว่าพอที่จะหายากแต่คนอื่นผมไม่รู้นะเจ๊มึงมาแต่คาร์บอนแท้มันอย่างเงี้ยแบบเปรี้ยบดำปีเลยแต่ถามว่าจานคาร์บอนอ่ะถ้าถามว่าในรถสอนหรือว่ามีคนเคยใส่แล้วแต่ผมเพิ่งไม่เห็นตอนที่ตัวเองมาทำทีนี้พอเราทำใส่ปุ๊บเราอยากได้ข้างหลังก็ตามหาข้างหลังช่วยหานานไหมก็ปีกว่านะเห็นไหมของแต่ชิ้นนี่คือต้องใช้เวลาหาไม่ใช่ว่ามีเงินที่นู่นมีขายที่ขายไม่มีบางอย่างก็ต้องใช้เวลาในการสร้างพี่เห็นไหมเหมือนเดิมอ่ะกรุงโรมไม่ได้เสร็จสร้างในวันเดียวเหมือนบางทีเพื่อนฝูงเขารู้ว่าเราชอบแบบไหนเขาก็หามาให้อะไรเงี้ยประมาณนั้นดีกว่าเราจะรอเขาปล่อยด้วยกว่าจะได้ด้วยของบางอย่างที่มีตังค์เขาก็ไม่ปล่อยนะก็คือแบบมีตังค์ซื้อไม่ได้พี่แต่อันนี้เน้นแบบคิ้วลงตัวนะตามสไตล์แบบวัยรุ่นเลยอืมใช่นิ่มตามตาวัยรุ่นมีขับออกทริปไหมมีออกทริปบ่อยอยู่พี่ก็ล่าสุดก็เนี่ยงานทมโอนี่ก็ไปมาเหมือนกันก็คือแต่ที่แน่เดี๋ยวเย็นนี้แหละเดี๋ยวมันจะมีพาเย็นนี้ก็ไปพาเขาไปออกเล่นหน่อยราคาบอกได้ไหมเบสิกคันนี้เอางี้อยากให้ผมไปถามราคาช่างอิฐขอซื้อร้าน5ขายไหมโอ้โหอ่ะนี่ถ้าขายกระบะจอดอยู่หน้าร้านเลยยกกลับเลยช่างอิฐเดี๋ยวกลับร้านห้ายกกลับเลยปล่อยไหมแหมมันสร้างมากับมือพี่เดี๋ยวตอบดีๆนะเมียดูอยู่ตอบดีๆนะร้านห้าขายไหมถ้าเป็นคนอื่นอ่ะผมอาจขายแต่ทั้งอีกก็คงจะลำบากอยู่โอเคอย่าไปดูรถอีกเป็นกระแสที่วัยรุ่นนิยมแน่นอน PCX ตกก็มีตกลงแค่มีทุกรุ่นเลยใช่ไหมทุกรุ่นที่ร้านนี้มีทุกรุ่นนี้ล้วนเรื่องประการมาเสียเชิญครับอันนี้เป็นตัวใหม่ปี20182018ถามเลยตัวใหม่คันนี้วิ่งไปกี่โล200กว่ารถวิ่งไป200กว่าโลรถก็ปีกว่าแล้วน่ะป
ไม่วิ่งไปไหนเลยนะ200โลเนี่ยใช่ขับไปค่าแค่เยอะถึงเวลาขับไปล้างแล้วประกวดอันนี้คันนี้เป็นรถสายแสบประกวดเหมือนกันคือแล้วคันนี้ประกวดในรุ่นอะไรครับPCX ก็คือรุ่น PCX ประกวดในรุ่น PCX N Max นะฮะคันเนี้ยรายละเอียดรีเทลอะหรือคอนเซ็ปต์อะมันมีอะไรบ้างมันแตกต่างยังไงก็คงคอนเซ็ปต์เดิมคือเป็นพวกของแปลกนิดหน่อยของแปลกของแพงนิดหน่อยครับประมาณนั้นก็จะเป็นของแปลกว่ะผมเรียกของแบรนด์ดีกว่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยพี่ไอ้การสะบัดอย่างเงี้ย 2,000 กว่าบาทก็ซื้อได้แล้วอันนั้นใช่2,000กว่าบาทของป๊อปอ่ะนะคันเนี้ยอันนี้ใส่ตัวแท้อ๋อตัวแท้ถามจริงไอ้งานไอ้รถประกวดเนี่ยปัญหามันเกิดบางคนเขาบอกว่าได้อยู่แล้วสิเพราะของแพงแต่ในมุมมองผมน่ะอ่ะถ้ามาแพงมันก็ใช่แต่ว่าเราแค่ว่าเราทำไงให้มันแมทให้มันดูดีอยู่ที่ลงตัวอยู่ที่ลงตัวใช้งานได้จริงเต็มส่วนพละใช่คันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แตกต่างคือปั๊มเบรกบนเป็นของดูฮานดูฮานคือใครเป็นนักแข่งเป็นนักแข่งไม่ก็ดูฮานเลยพี่แล้วปั๊มตัวนี้มันมาได้ยังไงช่วยอธิบายมันเป็นปั๊มหลังใส่กระเวอร์ดูฮานคือขาเขาล้มแล้วขามันหักใช่แล้วมันใช้เบรกแถบฝาไม่ได้เขาเลยสร้างเป็นปั๊มดูดาซ้ายปั๊มดันโป้งเป็นดันนิ้วโป้งแล้วพอสร้างมาให้ดูฮานโดยเฉพาะแล้วดันได้แชมป์โลกในปีนั้นอีกถูกถูกพี่ต้องปั๊มก็เลยติดนิยมกันมาแล้วเลยเรียกติดปากดูฮานถูกประมูลมาได้หรือว่ายังไงขโมยประมูลหรอประมูลอีเบย์มั่งเอวูจีแปนมั่งการประมูลไม่ใช่ว่าปุ๊บแล้วเราจะได้เลยต้องสู้กับเขาคือราคาถ้าไม่เบาอะคนดูไงจะได้รู้ว่าทำไมแหมมันแพงขนาดนี้เนี่ยรวมช่างกันรวมหัวกันปั่นอะไรขายของเปล่าผมไม่ได้เปิดร้านครับผมไม่ได้ขายของคือของบางอย่างที่มันต้องมาสู้ราคาเขาเราไม่ได้สู้ในเมืองไทยด้วยแต่ที่บอกปั๊มมันเป็นปั๊มจีพีอ่ะมันแพงของมันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเรามาปั่นราคาคือปั๊มมันแพงของมันตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะมันมีราคาอยู่ในตัวมันเหรอพี่มันมีราคาในตัวคือตัวเนี้ยณตอนนี้ปัจจุบันเนี้ย60,000พอเลยไหมอยู่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ50,000 60,000 นั่นแหละขายได้ขายไม่ขายคนอื่นอาจจะถอดแต่สำหรับผมนะผมยังไม่ถอดมีกี่ตัวในร้านมี2ตัวพี่แล้วอีกตัวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ยังไม่ได้ขึ้นข้างไหนโอ้โหนี่เขาบอกว่ามีแร่ไอเทมน่าเจอกันแร่ไอเทมเขาบอกว่าเป็นไอเทมที่หายากไอรถขั้วพิสดารใช่ปะใช่ก็จะมี2คันมาเป็นเอาเวจีอาร์จีวีกับ GD100 ครับผมก็เร็วๆนี้เจอกัน GD100 บอกข้าวก่อนใช่ก็เดี๋ยวปีนี้ได้เห็นแน่นอน GD แล้วในส่วนต่างๆแล้วพวกนี้คืออะไรรถเดิมๆอ่ะรถไงครับเป็นรถรถแต่งส่วนใหญ่เป็นรถขายประกวดรถทัวริ่งรถสายประกวดด้วยแล้วก็อย่างนึงชอบด้วยแล้วก็สะสมเก็บไว้ก็คือรถทัวริ่งรถขี่เล่นพวกนี้คือรถขี่เล่นใช่ขี่ได้งานหมดเนี่ยใช้งานได้หมดเลยทุกคันเลยคันเนี้ยขี่อะไรปั๊มที่พีทุกคันเลยคันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นรถขี่เล่นมีการสะบัดด้วยมีพี่แท้เทียมตัวนี้แท้ครับดับเสียและโดยเฉพาะสวิตไฟตัวเนี้ยแบบเป็นอะไรที่หายากมากหายากพี่เมาชิบหายสวิตโอแต่ดีแล้วใช้กิจเล่นมุกด้วยดุมปลาตัวปลาดุมหน้าเป็นของหายากเลยดูม RS ดูม RS 125เป็นแมกนีเซียมและเครื่องยนต์คันนี้ได้ข่าวว่าความแรงเนี่ยไม่ธรรมดาแรงด้วยก็พอได้อยู่พี่แล้วในส่วนของการปรับแต่งเครื่องยนต์เนี่ยใครทำให้ครับส่วนใหญ่จะเป็นช่างปอนพี่ช่างปอนอ่ะเชิญช่างปอนนะครับนี่ครับตัวจริงเสียจริงช่างปอนเชิญเลยครับช่างอย่างคันนี้มีการปรับแต่งอะไรบ้างครับก็อันนี้ก็มีเปิดพอร์ตเป็นทัวริ่งครับตามที่ไหนเปิดพอร์ตทัวริ่งก็มือภาษาชาวบ้านคือแยงเสื้อครับผมแล้วมีอีกก็ลูกสูบเป็นไรลูกก็เป็นลูก59ลูก59คือลูกเดิมแล้วก็ไล่ฝงไล่ฝากําลังอัดเซตหน้าฝาคือทั่วไปแล้วในส่วนคาบูเครื่องยนต์มีอะไรอีกไหมยืดไหมยืดครับยืดเท่าไหร่ครับยืด0.5ยืด0.5ก็เป็น 55.4 ครับผมครับยืด0.5แล้วก็มีอื่นไหมมุกมีได้มุกไหมทีเด็ดอะที่เป็นทีเด็ดอะก็ตามปกติแล้วใส่รีดในคอร์สแน่เห็นป่ะเนี่ยเรื่องของมุกเขาบุกเลยพี่มูเหลี่ยมครับเดี๋ยวเกสามสิบครับผมโอเคครับก็เบ็ดเสร็จแล้วก็180จะถึงไหมก็ทะลุ
ครับทะลุเลยแน่นอนคือไม้ไม่ต้องใช้แล้วพี่ไม้ยกออกไปแล้วทะลุคือรถขี่ได้ใช่ไหมมาร้านเยอะปุ๊บเยอะจริงๆเลยครับก็โดยรวมๆแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ช่างป๊อปเป็นคนดูแลเครื่องยนต์ทั้งหมดใช่ไม่ว่าจะเป็น X Max ตัวแข็งใช่ตอนนั้นกำลังเริ่มกำลังเริ่มที่จะทำกำลังขึ้นละเอียดรถเยอะมากถ้าตามจอดทุกคันก็คงอีก3เทปอ่ะใช่วันนี้ก็แบบคร่าวๆและเนี่ยกรอบลูกอาศัยยางที่เหลือไว้ไว้อะไรหรือไงอ๋อเป็นตัวแทนมันเป็นคอลเลคชันพี่คอลเลคชันคือเสียเชษฐ์ก็คือจะคิดแปลกแตกต่างชาวบ้านใช่ก็คือของที่เขาให้ให้มาให้เรามาเราก็จะเก็บรักษาอย่างดีใช่ของไม่เป็นตัวแทนเป็นแบบแทนพันธมิตรทั้งหมดพันธมิตรของเราอันนี้คือติดยังไม่ครบยังไม่ครบพี่จะครบได้ขนาดไหนของเยอะแต่เดี๋ยวบ้านนี่เยอะนะถ้าครบก็คือไม่ต้องมีกำแพงเอาสองที่มันต่อกันได้อันนี้เขาทำใหญ่ไปพี่จริงจริงมันต้องย่อให้มันพอดีได้ยินไหมทำใหญ่ไปแล้วผมบอกเลยว่าสำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านอ่ะอยากจะชมเนี่ยรถเสียเชษฐ์รถช่างอิฐรถหัวกะทิทั้งหลายอ่ะผมทำยังไงถึงมีโอกาสได้ไปยืนข้างรถถ่ายรูปกับรถเนี้ยโอ้ยก็คันนี้คันล้านมันมีวันที่10ไงวันที่10วันที่10มีนาไง10มีนาใช่10มีนาก็ผมขอเชิญหน่อยเป็นงานทูทีเฟสติวัลปีที่2ก็คือระบุไหมว่าเป็น2จังหวัดไม่ครับไม่ระบุ2จังหวัด4จังหวัดได้หมดเป็นงานผมเรียกตรงๆไงเป็นมีตติ้งโชว์แวนแข่งก็คือตั้งแต่เดียวจบรถเดียวจบเลยรถป๊อปแฟนเอ็กซ์ก็ไปได้ได้หมดได้หมดพี่ดีมขโมยได้ก็ไปได้ได้หมดได้หมดแบ็คเก็ตผม14วิ15วิแต่201เมตรนะฮะ14วิ15วิ201เมตรดีมธรรมดาขับยังได้เลยผมว่าจักรยานปั่นจะดีวิ่งได้นะแต่ผมมีไฮไลท์15วิของผมแจกหมวกกันน็อกแอร์ไลน์แอร์ไลน์แท้เปล่าเอ้ยไป 20,000 ฟ้าตัวไหนแอร์ไลน์นี่ซามูไรไงซามูไรตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุด29ใช่ 24,000 ราคาเต็มราคาเต็มแล้วก็หางบัตรในงานเนี่ยที่เข้างานทุกคนแจกจับแจกหมวกกันน็อกด้วยแอร์ไลน์เนี่ยไม่บอกตัวไหนของเยอะมากปั๊มแบมโบ้แจกมีสปอนเซอร์ก็มีตอนนี้มีนครแลนดิ้งสปอนเซอร์ปั๊มแบมโบ้มาแล้วพี่เล็กแล้วก็พี่เล็กพันนกสปอนเซอร์ชงโตว่าแท้มาแล้วก็ยังมีวงล้อเกียร์ตีโอ้เยอะเลยเยอะมากแล้วก็ไฮไลท์อีกที่เป็นคนนอกวงการแต่ว่ามาช่วยผมชอบมากเลยอันเนี้ยพี่ทุกวัตโกแจกหลวงพ่อรวยปีร้อยองค์ปีเก่าปีเก่าด้วยแล้วก็พี่ตะวัตโกเหมือนกันแจกผ้ายันหลวงพ่อรวยกับของไรผ้ายันเมื่อวานไปเช็คมาราคาก็อยู่เหลือ2,000แล้วไม่รวมกรอบอ่ะแต่คือผมรวมทุกเจ้าทุกค่ายนะคือไม่ได้จำเป็นว่าจำเป็นมอไซค์เป็นคนรู้วงกิจการร้านห้างทองของพี่ม่ามก็มาเป็นสปอนเซอร์ให้เร็วทางก็เป็นสปอนเซอร์ให้ถูกให้เลย 5,000 ใช่ถูกของพี่ม่ามทุกร้านนะเป็นสปอนเซอร์นะครับในงานนี้นะครับก็ฝากด้วยครับวันที่10ที่ไหนที่ไหนที่10งานที่คลอง5ครับปทุมธานีนะมีตั้งแต่กี่โมงครับมีตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มคืองานนี้เน้นแว้นอย่างเดียวใช่แล้วก็มีไลฟ์ตรงไลฟ์สดเหมือนกันหมดก็คือไปชมกันได้เลยใครอยากรู้อะไรทำไมถึงแพ้นี่เลยเจอไปเจอกันเนี่ยทั้งหมดที่งานเจอกันได้นะคะใครจะไปตีหวยเอ็กเจอได้ที่งานใครจะด่าผมนะครับไม่ต้องพิมพ์ด่าในเฟซครับไปด่าผมหน้างานได้เลยครับผมรับผิดครับก็เชิญหน่อยฝากไปงานหน่อยผมว่างานนี้งานใหญ่ก็คืองานใหญ่ของรถหัวอย่างเงี้ยมาหมดพี่คมไปแน่นอนพี่คมนะเล็กพี่มั่มมาหมดยศยุทธายุทธามาของดีทั่วประเทศมาหมดมาหมดแน่นอนครับงานใหญ่งานใหญ่แน่นอนงานใหญ่ฝากฝากกันด้วยติดตามด้วยนะครับเพราะว่าสองจังหวัดจะรวมตัวกันเยอะพอสมควรใช่ละแต่สิงห์วะหรือรถป๊อปก็ยินดีมาครับมาหมดสำหรับวันนี้ครับผมทีมงานเรียลไทม์นะครับและเจ๊ยาวนะครับต้องขอขอบคุณครับช่างจิตสายงานครับเสียเชื่อเลยครับช่างปอนครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวเครื่องยนต์ในวันนี้สำหรับเทปหน้าจะพาไปไหนจะเล่าแค่ไหนครับติดตามในเรียลไทม์ทั้ง4
ากน้องๆ นะครับผมที่ว่าชื่นชอบในการแต่งรถหรือจะแข่งก็ขอให้ไปแข่งในสนามแข่งอย่าแข่งบนท้องถนนหลวงนะครับผมเพราะช่วงนี้เขามาตรการเขาเข้มงวดมากเลยครับผมขอบคุณครับฝากติดตามผลงานหรือชมสินค้าของทางร้านได้ที่ในเพจ Volume Racing ก็คือจะมีขึ้นด้านล่างนี้ครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อร้านก็086-505-4355ขอบคุณครับเดี๋ยวยังไม่ได้บอกที่อยู่เลยเออปะเฮ้ยทำไมเสียไม่พูดซะเนี่ย